สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่สนามศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6ตุลาคม2564เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างเรบิสโกกับโชโกมูโช2ทีมจากฟิลิปปินส์ในรอบจัดอันดับ 5-8 ผลการแข่งขันปรากฏว่าเรบิสโกแพ้ให้กับโชโกมูโชไป 1-3 เซต 25-22 17-25 19-25 และ 17-25เราจะไปดูกันครับเมื่อเรบิสโกแพ้ให้กับโชโกมูโชไป 1-3 เซตแล้วแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าไม่ว่าทีมไหนชนะฉันก็ไม่สนุกทั้งนั้นและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับในที่สุดฟิลิปปินส์ก็ชนะสักทีและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าทีมที่แพ้ก็ฟิลิปปินส์และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าดีใจด้วยทั้งสองทีมเราภูมิใจในตัวพวกคุณและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ประชดไว้ว่าวอลเลย์บอลลีกของฟิลิปปินส์ถูกจัดขึ้นในประเทศไทยเหรอและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าเพิ่งสังเกตเห็นว่าไม่มีคนไทยมาเม้นในการแข่งขันระหว่างทีมฟิลิปปินส์เลยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับดีแล้วที่โชโกมูโชชนะโค้ชบาซินจะได้เห็นว่าความสูงอายุยังน้อยและความสดใหม่ใช้ไม่ได้กับทีมของฟิลิปปินส์มาสนับสนุนทีมเรากันต่อไปเถอะหวังว่าระบบวอลเลย์บอลของเราจะได้รับการพัฒนาขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสองทีมและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าสู้กันได้สนุกมากและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าสรุปว่าประเทศไทยชนะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าฟิลิปปินส์สี่ที่ชนะและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าอย่าได้ใช้โค้ชชาวต่างชาติอีกเลยและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับเพิ่งสังเกตเห็นว่าเกมที่แข่งในไทยโชโกมูโชโจมตีได้เร็วมากโชคดีในเกมต่อไปนะโชโกมูโชและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับฉันคิดว่าทีมที่ชนะคงจะไม่ใช่ทีมฟิลิปปินส์และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยมุมมองไว้ว่าการแข่งขันจะเข้มข้นขึ้นถ้าเปลี่ยนผู้เล่นที่มีประสบการณ์ลงไปแทนผู้เล่นที่ตัวสูงอายุน้อยและสดใหม่โค้ชคือความล้มเหลวของทีมส่งกลับบ้านไปเถอะเสียเงินเปล่าๆและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าการชนะครั้งแรกของทีมฟิลิปปินส์แถมยังชนะทีมฟิลิปปินส์ด้วยว้าวและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับถ้าสมาคมวอลเลย์บอลแห่งชาติของฟิลิปปินส์จะมองออกว่าผู้เล่นมากประสบการณ์ของทีมโชโกมูโชมีมากกว่าทีมเรบิสโกซึ่งทำให้พวกเขาชนะและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าทีมฟิลิปปินส์ควรจะเอาชนะทีมอื่นไม่ใช่ทีมฟิลิปปินส์ด้วยกันการเตรียมความพร้อมสำหรับวอลเลย์บอลลีกในฟิลิปปินส์ปี2022เป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความดีใจไว้ว่าเย่โชโกมูโชได้ลงแข่งพรุ่งนี้และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ามาเล่นได้สุดยอดเล่นได้ทุกตำแหน่งจริงๆและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าถ้าใครเป็นคู่แข่งของทีมฟิลิปปินส์คุณจะเกลียดมาและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามไว้ว่ามีความสุขไหมล่ะที่ทีมคุณชนะทีมฟิลิปปินส์ท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าคุณทำดีมากมาวยินดีด้วยมาวนี่เขาเป็นนักวอลเลย์บอลของทีมโชโกมูโชนะครับและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่ามาวกับว่องเล่นได้เข้าขากันมากและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบไว้ว่าลูกตบของมาวแรงมากเหมือนโดนตบหน้าเลยทีเดียวและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าทำได้สวยเจ๋งมากมาวยินดีด้วยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าโชโกมูโชเก่งมากโดยเฉพาะมาวและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าชนะชาติเดียวกันไม่น่าภูมิใจหรอกและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไว้ว่าว้าวมาวตบจนบอลแทบแตกเจ๋งมากและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบไว้ว่า
ตีหนักมากนี่ถ้าโดนเข้าไปคงต้องขึ้นสวรรค์แน่ๆและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ามาคนฟิลิปปินส์และพัดก็ยอดเยี่ยมและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าเมื่อมาตีบอลออกไปแทบมองจะไม่ทันเลยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไว้ว่ายินดีด้วยกับทั้งสองทีมโดยเฉพาะโชโกมูโชคุณทำได้ดีมากดีแอนนาคุณเป็นเซตเตอร์ที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ฉันแต่ยังรวมถึงแฟนๆทุกคนที่คอยเชียร์คุณเสมอไว้เจอกันใหม่นะเกมหน้าและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ายินดีด้วยฟิลิปปินส์เราชนะแล้วและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าอย่างน้อยเราก็ชนะกันเองและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าให้เครดิตพาโรมาต้าและพัดด้วยและท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าและว่องก็คือเซนเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้แบบนี้ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมคือดีน่าว่องและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าแคนดูดีน่าว่องเซต4นั่นคือการเซตที่ดีฮ่าฮ่าฮ่าและท่านถัดมาก็ได้มาตอบสนับสนุนใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าจริงการเซตของดีน่าเยี่ยมมากและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าถึงทีมโชโกบูโชยินดีด้วยโดยเฉพาะดีน่าว่องและแสดงความยินดีกับทีมเลวิสโก้ด้วยเช่นกันและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าฉันคิดอยู่แล้วว่าโชโกมูโชจะชนะเพราะตัวเซตของเขาเก่งและฉลาดมากแต่ก็ยังคงยินดีด้วยกับทั้งสองทีมและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยมุมมองไว้ว่าโชโกมูโชเล่นได้เข้าขากันมากเกมของพวกเขาน่าตื่นเต้นมากกว่าเรบิสโกการโจมตีก็แตกต่างกันและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่ายินดีด้วยกับทั้งสองทีมเป็นเกมที่ดีมากเราอาจจะไม่ได้ชนะทุกแมตช์แต่พวกคุณก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นเกมที่ดีของทั้งสองทีมยินดีด้วยก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เมื่อทีมโชโกมูโชเอาชนะทีมเรบิสโกไปได้3-1เซตเมื่อผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้ทำให้เรบิสโกได้อันดับที่7และโชโกมูโชก็ต้องไปชิงอันดับที่5กับเซทิสุของคาซัคสถานโดยจะมีการแข่งขันกันในวันที่7ตุลาคม2564เวลา 12:30 น.ซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็จะมีการชิงอันดับที่3ของทีมสุพรีมชลบุรีอีเทคกับไซปาของอิหร่านในเวลา 15:30 น.และจะมีเกมรอบชิงชนะเลิศกันระหว่างทีมนครราชสีมาคิวมินซี VC ของไทยกับอันทาย VC ของคาซัคสถานในเวลา 18:30 น.และเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคอมเมนต์ของแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ